มันสำปะหลังอายุ10เดือนขุดแล้วนะจ๊ะไปดูกันเลยสวัสดีค่ะช่องเล็กกิ๊กไกด์ก็ขุดมันสำปะหลังแปลงแรกแปลง16ไร่ของเราแล้วนะคะเราได้คิวขุดมีคนงานรับจ้างขุดนะคะในช่วงวันที่3ถึง13กันยายนพ.ศ. 2565ค่ะพอดีเลยฝนตก2อาทิตย์แล้วไม่หยุดเลยนะคะพอดีมีพายุเข้านะคะใครที่ติดตามเล็กกับพี่เอ2คนนะคะเราจะทำไร่มันสำปะหลังกันตั้งแต่แรกปลูกจนถึงการใส่ปุ๋ยฉีดยาเก็บหญ้านะคะเราจะไม่ได้จ้างแรงงานคนเลยนะคะก็ใช้รถไถเข้าร่องเพียงคันเดียวนะคะทำทุกขั้นตอนเลยนะคะส่วนเรื่องการขุดหรือการเก็บเกี่ยวนี้นะคะเราต้องยอมรับนะคะว่าเราทำกันเองสองคนไม่ได้ก็ต้องจ้างทีมงานขุดรับจ้างนะคะซึ่งคนที่ทำมันสำปะหลังโซนอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองแถบบ้านเล็กนะคะเวลาขุดเขาก็จะใช้แรงงานรับจ้างขุดแบบนี้นะคะโดยการรับจ้างขุดเหมาเป็นตันค่ะเล็กรับจ้างขุดมาในราคาตันละ550บาทไม่รวมค่ามัดต้นนะคะถ้าเราให้มัดต้นด้วยเพื่อจะนำต้นไปตัดท่อนพันธุ์แล้วนำไปปลูกแปลงใหม่นะคะเขาก็จะมัดหนึ่งประมาณ15ถึง18ลำนะคะขึ้นอยู่กับไซส์ของต้นมันนะคะก็ต่อมัดเขาคิดราคามัดละ4บาทนะคะไม่รวมเชือกนะคะคลิปการขุดมันนะคะมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยนะคะเล็กก็เลยจะขอแยกเป็น2 EP นะคะ EP แรกจะอธิบายโดยรวมในวันขุดมันก่อนนะคะส่วน EP ที่2เล็กจะเอารายได้ต่อเที่ยวค่าใช้จ่ายคำนวณต้นทุนและกำไรทั้งหมดให้เพื่อนๆฟังใน EP ที่2นะคะก็ฝากติดตามด้วยนะพันธุ์ที่เล็กปลูกนี้นะคะก็เป็นพันธุ์ระยองก้าวนะคะซึ่งลักษณะต้นจะเป็นต้นตรงมันเหมาะกับการทำไร่มันสำปะหลังแบบใช้รถไถเข้าร่องนะคะมันที่เราขุดนี้นะคะอายุ10เดือนนะคะถามว่าทำไม10เดือนขุดแล้วปกติมันพันธุ์ระยองก้าวเขาจะไว้กัน12เดือนนะคะเพราะมันพันธุ์ระยองก้าวหัวจะไม่ใหญ่นะคะหัวเขาจะสั้นๆป้อมๆแต่หนักตึกคือน้ำหนักดีและมีเปอร์เซ็นต์แป้งที่สูงนะคะโรโม่มันแถวระยองจะชอบมากนะคะมันพันธุ์นี้เดี๋ยวเล็กพาไปชั่งดูน้ำหนักหัวแต่ละกอโดยประมาณดูนะคะว่าได้เท่าไหร่ตัดเลยตอนนี้ชั่งทั้งหมด8กิโลนะคะให้เพื่อนๆดูนะนี่8โลจำไอ้เห็นทั้งไอ้ปากเมื่อคืนมุกออสแปดโลสองเนาะอ่ะเดี๋ยวสับเอาเงาออกนะคะแล้วก็เอาดินออกเราจะได้น้ำหนักเท่าไหร่หัวมันไม่ยาวนะคะมันป้อมแต่มีแต่หนักตอนแรกเล็กกับประมาณเอาขึ้นช่างให้หนูเลยค่ะดูซิว่าได้กี่โลว่ากอหนึ่งกอนี้ก็ไม่ส่วนใหญ่หัวจะประมาณนี้นะคะในไร่ครบแล้วตอนนี้ได้6โล2นะคะอ๋อจริงๆแล้วเราต้องหักน้ำหนักไปเกือบ2กิโลนี่กอนี้ได้6โล2นะคะเดี๋ยวเอากอเล็กมาสับดูเอาอันนี้ดีกว่าหัวน้อยๆเล็กๆนุ่นก็ได้นุ่นก็ได้เอาออกเลยจ้ะ2กิโลเนาะตอนนี้ขึ้นไปอยู่5โล8อ่ะเดี๋ยวเราสับหัวดูนะคะว่าได้เท่าไหร่ต้องแยกกันอันนี้เลือกเง่าอันเล็กๆมานะคะเดี๋ยวเราเอาขึ้นช่างค่ะเมื่อกี้ช่าง5โล8นะแล้วเดี๋ยวดูเราสับเง่าเอาดินออกไปบ้างแล้วตอนนี้อยู่ที่4โล4นะคะนี่5โล8และ4โล4ก็โล
โลกับ4ขีดเนาะน้ำหนักเงาโอเคอันนี้โดยเฉลี่ยนะคะเอากอกลางๆ กับกอเล็กๆมานะคะขอบคุณค่ะกอมันจะประมาณนี้หัวนะคะมันนะคะมันนี้เหตุผลที่เล็กมาขุดมันตอน10เดือนนะคะ1ก็ด้วยความอยากรู้ด้วยนะคะว่าเพราะเพื่อนเขาบอกว่าส่วนใหญ่น่ะเขาเช่าที่กันทําคือเล็กจะไม่ได้เช่าที่นะคะจะไม่มีค่าเช่านะคะเขาจะขุดมันกันตอน8เดือนเพื่อที่2ปีเขาจะทํามันได้3รอบนะคะมันก็คุ้มค่าเช่าเขาเล็กก็เลยลองอ่ะแล้วนี่มาเรา10เดือนแล้วเปอร์เซ็นต์เราจะได้หรือเปล่าขุดเลยดีกว่าดูซิว่ามันเราจะได้กี่เปอร์เซ็นต์มาความไวโอเคขับเองเลยเหรอผมช่วยเขาสงสารสงสารนะคนงานอยู่แค่4คนวันนี้ต้องเอาไปให้ได้ฝนตกตลอดเลยที่ต้องขุด10เดือนก็มีอีกเรื่องนึงนะคะก็คือว่าดูพยากรณ์อากาศแล้วเขาบอกว่าปีนี้เดือนกันยาถึงเดือนตุลานะคะจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าเล็กรีบขุดตั้งแต่กันยานะคะถ้าเราปลูกเดือนตุลาปุ๊บเราก็จะได้น้ำฝนนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเล็กปลูกตุลาเลยปลูกปุ๊บเจอแล้งปั๊บเลยค่ะตอนแรกก็โอ๊ยหอยเหี่ยวหัวเล็กจะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่พอขุดแล้วหายเลยค่ะหายเครียดเลยค่ะโล่งใจเลยนะคะเพราะว่าหัวมันไม่ใหญ่จริงแต่หัวมันดกมากแล้วก็หนักมากแถมเปอร์เซ็นต์แป้งสูงถึง 28% ทั้งที่มันแค่อายุ10เดือนนะคะพอ 28% ปุ๊บทำให้เราได้มันราคาดีค่ะเพราะณวันที่เล็กขุดนี้นะคะราคาป้ายมัน 30% นะคะราคา 3.50 บาทโดยเฉลี่ยแล้วเล็กได้มันราคา 3.40 บาทมาค่ะแถมจำนวนต้นต่อได้ของเล็กจะน้อยกว่าคนอื่นมากนะคะเพราะเล็กปลูกห่างมากเลยค่ะเพราะเราใช้รถไถเข้าร่องใช่ไหมคะระยะระหว่างร่องนะคะ160 เซนและระยะระหว่างต้น1เมตรค่ะต่อไปเราจะย่นให้เหลือแค่70-80พอนะคะเพื่อจะได้จำนวนต้นที่เยอะนะคะแปลงหน้าเราจะได้จำนวนต้นที่มากกว่านี้แน่นอนนะคะตอนแรกก็หนักใจว่าเอ๊ะจำนวนต้นต่อไร่เราน้อยกว่าคนอื่นมากนะคะถ้าเทียบจากคนที่เขาปลูกระยะปกติคือเมตรคูณเมตรเนี่ยไร่หนึ่งเขาจะได้ 1,600 ต้นใช่ไหมคะส่วนเราปลูกเมตรคูณเมตร60เราก็จะได้แค่พันต้นแถมโดนเพี้ยลงหรือฟ้าผ่าอะไรไม่ทราบนะคะที่เราก็ถอนทิ้งไปเกือบงานกว่าก็ไม่ได้ซ่อมเลยนะคะแต่ถึงต้นน้อยก็ปลอบใจตัวเองว่าเอาละไร่นึงเราปลูกแค่พันต้นแล้วเราก็กลับบ้านนอนแล้วทำงานน้อยมันจมนะคะเอารถไถมากู้ไปสวนสวนนี้ก็เลยว้าวดีแล้วรถไถดึงท้ายไปรถไถดึงข้างออกจากไร เป็นอย่างนี้ทุกวันค่ะต้องลากรถบรรทุกมันออกจากไร่ทุกวันนะคะมีจมบ้างลื่นบ้างนะคะเพราะฝนตกติดต่อกัน2อาทิตย์ไม่หยุดเลยค่ะแต่ก็ต้องขุดนะคะเหตุผลที่ขุดมัน10เดือนที่กล่าวมาข้างต้นนั้นก็เหมือนข้ออ้างล่ะค่ะจริงๆแล้วเราอยากได้ตังค์นะคะเรารีบนะคะรีบหาทุนไปลงทุนแปลงอื่นเพิ่มเติมและกำลังจะซื้อขี้หมูแห้งนะคะมาอัดเม็ดใช้เองนะคะเพราะว่าปุ๋ยเคมีแพงมากเลยก็ขุดเสร็จแล้วนะคะโอ้เนี่ยทั้งแปลงเลยนะคะดูโล่งเลยนะคะ
ก็ได้ตังค์เดี๋ยวไปดูนะคะว่าเราได้เงินเท่าไรค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่าไรรายละเอียดอะไรเอาบินมาแบะไตให้เพื่อนๆรู้ทุกอย่างเลยนะคะฝากติดตามใน EP ที่2นะคะเดี๋ยวเล็กจะเอาคลิปเรื่องค่าใช้จ่ายมาให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะคลิปมันยาวนะคะเอามาคร่าวๆก่อนประมาณนี้นะคะเป็นน้ำจิ้มนะอย่าลืมตามไปดู EP ที่2นะคะคุณจะได้รู้ความจริงว่าการทำไร่มันสำปะหลังกันเอง2คนนั้นได้กำไรเท่าไหร่นะคะคุ้มค่าการลงทุนไหมฝากติดตามในช่องเล็กกี้ไกด์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ